วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการของเราก็มาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.นะคะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ดีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้ก็อย่างที่เปิดรายการมาจะเห็นนะครับว่าเป็นวันพระค่ะทางจันทรคติการเนี่ยตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน4ค่ะนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยทางรายการทุกวันพระในช่วงที่ผ่านมานะครับก็จะมีการนำเสนอครับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวข้องกับวัดประจำรัชกาลใช่แล้วค่ะนะครับก็วันนี้มาถึงรัชกาลที่เท่าไหร่แล้วคะอาจารย์วันนี้จะนำเสนอข้อมูลนะครับเกี่ยวข้องกับวัดประจำรัชกาลที่4ครับค่ะวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นพระอารามหลวงของพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณีและทรงรับเข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระกษัตริย์ทุกพระองค์สืบมาจนถึงปัจจุบันนับได้ว่าวัดราชประดิษฐ์เป็นพระอารามหลวงที่สำคัญยิ่งพระอารามหนึ่งในพระบรมราชจักรีวงศ์ครับพระราชประสงค์อีกประการหนึ่งในการสร้างวัดราชประดิษฐ์ขึ้นก็เพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายโดยเฉพาะเนื่องจากครั้งยังทรงผนวดอยู่ทรงเป็นหัวหน้านำพระสงฆ์ชำระข้อปฏิบัติก่อตั้งคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายขึ้นพระอารามนี้จึงนับเป็นพระอารามแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุติเพราะวัดธรรมยุติก่อนๆนั้นได้ดัดแปลงมาจากวัดมหานิกายเดิมทั้งนั้นวัดราชประดิษฐ์จึงเป็นเสมือนวัดต้นแบบของคณะธรรมยุติกนิกายที่มีอยู่ในพุทธอาณาจักรบนแผ่นดินไทยนับตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาครับค่ะวัดราชประดิษฐ์นะคะถึงแม้จะเป็นพระอารามหลวงที่มีขนาดเล็กซึ่งมีเนื้อที่ตั้งวัดอยู่เพียงแค่2ไร่2งานกับ98ตารางวาเท่านั้นแต่ภายในบริเวณวัดได้บรรจุเอาความสวยงามวิจิตรการตาเป็นสง่าภาคภูมิไม่น้อยไปกว่าพระอารามหลวงอื่นๆที่มีบริเวณพระอารามใหญ่กว่าเลยดังจะเห็นได้ว่าเมื่อก้าวพ้นประตูวัดทางด้านทิศเหนือซึ่งมีบานประตูเป็นไม้สักสลักเป็นรูปเสี้ยวกลางกำลังรำง้าวอยู่บนหลังสิงโตจะเห็นพระวิหารหลวงตั้งตระหง่านอยู่บนพื้นที่สวดทรงทั่วไปสวยงามมากมีมุกหน้าและหลังทั้งหลังประดับด้วยหินอ่อนหลังคามุงด้วยกระเบื้องสีส้มอ่อนแล้วก็มีช่อฟ้าใบระกาประดับเสริมด้วยพระวิหารให้เด่นประดุจตั้งตระหง่านอยู่บนฟากฟ้านภาลัยหน้าบานทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นรูปมหาพิชัยมงกุฎบนพระแสงขันซึ่งมีพานแว่นฟ้ารองรับมหาพิชัยมงกุฎและพระขันนั้นพานแว่นฟ้าประดิษฐานอยู่บนหลังช้าง6เชือกทั้งสองข้างประดับด้วยฉัตร5ชั้นพื้นของหน้าบันเป็นลายกระหนกลงรักปิดทองทั้งหมดปางหน้าบันเป็นไม้สักแกะสลักเป็นลวดลายดังกล่าวนั้นนับว่าเป็นหน้าบันที่มีความวิจิตรพิสดารเป็นยอดของสถาปัตยกรรมอันดับหนึ่งของประเทศไทยซุ้มประตูหน้าต่างประดับรูปลายปูนปั้นลงรักปิดทองติดกระจกสีเป็นรูปมงกุฎทุกบานตัวบานประตูหน้าต่างสลักด้วยไม้สักเป็นลายก้านแย่งซ้อนกัน2ชั้นแล้วก็ลงรักปิดทองติดกระจกสีทำให้ดูงดงามมากยิ่งขึ้นส่วนทางด้านหลังพระวิหารค่ะก็จะมีซุ้มซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อนทั้งแผ่นภายในซุ้มเป็นที่ประดิษฐานศิลาจารึกประกาศในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2ฉบับฉบับแรกเป็นการประกาศสร้างวัดถวายพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกายลงพุทธศักราช2407ฉบับหลังเป็นการประกาศงานราชพิธีผูกพันธสีมาลงพุทธศักราช2408ข้อความในศิลาจารึกทั้ง2ฉบับนับว่ามีความสำคัญซึ่งเป็นมหามรดกอันล้ำค่าที่เป็นมหาสมบัติของคณะธรรมยุติกนิกายได้รับพระราชทานตกทอดมาจากล้นเกล้ารัชกาลที่4ขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากธรรมะไทย .org ด้วยค่ะครับก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดครับที่มีความสำคัญยิ่งนะครับก็เชิญชวนนะครับสวยงามจริงๆนะถ้าใครได้ไปเยี่ยมชมสถานที่จริงนะครับไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดเนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับทุกคนครับค่ะอาจารย์เคยไปหรือยังคะอยู่ใกล้บ้านตอนสมัยที่ผมยังอาศัยอยู่แถวท่าเตียนก็เคยไปแล้วครับโอ้กี่ปีมาแล้วคะเนี่ยเพิ่งย้ายมาได้ประมาณ
ือบ10ปีนานแล้วนะคะไม่เพิ่งย้ายนะคือจริงๆตรงนั้นเนี่ยก็วัดเยอะนะใจกลางเมืองนะครับบางท่านบางทีอาจจะไม่ทราบว่าวัดราชประดิษฐ์เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับก็ลองเสิร์ชหา Google ดูนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะให้ทุกคนได้ไปกราบสักการะครับไม่รู้ว่าแถวนั้นยังมีแบบตุ๊กตุ๊กสามร้อยมีเต็มเลยราคายังมีอยู่ไหมคะทุกวันนี้เป็นผมว่าเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมไปแล้วแล้วก็ชาวต่างชาติก็ยังคงมาเยี่ยมชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือแม้กระทั่งวิถีชุมชนทุกวันนี้อย่างบ้านพักผมอยู่ท่าเตียนนะประคองตลาดตอนนั้นเนี่ยก็กลายเป็นโฮสเทลเกือบหมดละอ้าวเหรอคะใช่บริเวณบ้านพักของคนที่เคยทำการค้าแถวนั้นจะเป็นพวกโชห่วยขายผลิตผลทางการเกษตรนะครับทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบวัฒนธรรมนะที่ทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติเนี่ยนิยมที่จะไปท่องเที่ยวกันด้วยนะครับใช่ค่ะดีจังเลยเนาะนะคะก็เดี๋ยวว่าวันนึงจะมีโอกาสได้ไปบ้างวันนี้ยังไม่เคยไปสวยงามยังเลยยังเลยนะคะก็ถ้าไปเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวแจ้งช่องทางก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะสามารถลงทะเบียนเพื่อพูดคุยสายสดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0806081600นะคะแล้วก็ SMS สามารถส่งเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะคะโดยการพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะเวลาจะบอกเวลาที่คุณเกิดนะคะก็อยากจะให้ตรวจสอบเรื่องของเวลาเกิดให้ถูกต้องด้วยถ่ายละครเยอะจูนหน่อยไหมยังดีอยู่ค่ะอาจารย์เพราะว่าเรื่องของเวลาเกิดเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดตอนฟ้ายังไม่สว่างคุณจะเป็นคนอีกวันนึงในทางโหราศาสตร์นะคะระบุเป็นวันเวลาสากลมานะคะแล้วก็บอกมาว่าตรงกับวันอะไรหรือฟ้าสว่างมาเป็นวันอะไรนะคะแล้วก็ข้อมูลนะคะคำถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะทุก SMS จะนำมาตอบในรายการทั้งหมดเลยนะคะโดยเรียงลำดับตามคิวที่คุณชมนั้นส่งเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถึงคิวของคุณแล้วอยากใช้ข้อมูลนั้นถูกต้องด้วยนะคะจะได้ไม่เสียโอกาสเนาะครับแล้วก็ฝากสวัสดีทักทายแฟนรายการ ที่รับชมพวกเราผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้รวมถึงติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางโซเชียลต่างๆนี่เลยนะครับใครที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมีหลายท่านนะครับก็ทักทายกันเป็นประจำขอบคุณนะที่ติดตามนะครับก็เข้าไปดูที่Facebookแฟนเพจ Miracle Channel TV แต่ถ้าใครยังคุ้นชินนะครับกับการรับชมสะดวกสบายผ่านหน้าจอทีวีเครื่องใหญ่ๆนะครับก็มีหลากหลายช่องทางครับใช่แล้วค่ะช่อง PSI ค่ะหมายเลข122นะคะ TrueVision ก็มี2ระบบด้วยกันจริงๆ SD ก็ชัดแล้วนะช่อง SD 51นะคะหรือว่าจะเอาคมชัดไปอีกก็ช่อง HD 368ค่ะครับใครใช้บริการของทาง GMMZ นะครับกดไปที่หมายเลข79ของทาง IPM หมายเลข137ครับครบถ้วนทุกกล่องแล้วนะคะท่านใดที่ยังหาสถานีของเราไม่เจอนะคะลองตรวจเช็คกับผู้ให้บริการดูนะคะว่าสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้างนะคะแล้วก็อย่าลืม Facebook Fanpage ของเราก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะจะมีข้อมูลข่าวสารของสถานีนะคะกิจกรรมต่างๆของทุกรายการรวมถึงบรรยากาศการไลฟ์สดเวลาที่เราไปทำกิจกรรมกันเดี๋ยวเราไปวัดไผ่ลงวัวเราก็จะไลฟ์กันไหมคะอาจารย์ก็คงจะมีไลฟ์เหมือนปกตินะครับก็จะมีน้องทีมงานนี่แหละคอยช่วยดูแลในส่วนนี้อยู่แล้วนะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงแรกในวันนี้พร้อมแล้วเราก็มาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพระราศีพฤษภที่22กุมภาพันธ์2561ครับจันทรคติการขึ้น8ค่ำเดือน4ปีรกาอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนครับจากคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราฉะนั้นวันนี้ทำตัวให้น่ารักนะครับเงินทองพยายามอย่าให้พลาดวันนี้ถ้าพลาดและยาวฮะจะมีผลกระทบต่อเนื่องสุดท้ายหัวใจความรักถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาไม่ต้องรีบร้อนอย่าลืมนะครับว่าเหรียญยังมี2ด้านเลยสีที่ถูกโฉลกชาวราศีมังกรค่ะพยายามอย่าพลาดโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการลงทุนฮะจะมีผลกระทบเยอะกับโทนสีบรอนซ์ทองมาต่อกันที่ชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ตรงเกินไปก็ใช่ว่าจะดีในแง่ของการทำงานบางอย่างเก็บไว้เป็นทีเด็ดบ้างเก็บรักษาความลับบ้างครับเงินทองสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินจริงมีเกณฑ์สมหวัง
ัวใจความรักไม่เด่นคนโสดไม่มีดวงนะครับส่วนคนมีคู่วันนี้ก็มีเกณฑ์อาจจะต้องแบกรับภาระภายในครอบครัวสีที่ถูกฉลกชาวราศีกุมค่ะตรงเกินไปก็ใช่ว่าจะดีในเรื่องของงานต้องรู้จักพลิกแพลงครับกับโทนสีน้ำเงินต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนการทำงานวันนี้ต้องจริงจังทำอะไรอย่าเพิ่งถอดใจนะครับเวลาพบเจอปัญหาอุปสรรคระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือครับการลงทุนวันนี้หยุดทำการได้เลยครับไม่เหมาะพยายามอย่างไรก็ไม่เห็นผลหัวใจความรักวันนี้พยายามเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งผิดหวังมาสีที่ถูกโฉลกชาวราศีมีนค่ะวันนี้ต้องกระตือรือร้นหน่อยมีความเพียรฮะเจอปัญหาอะไรอย่าเพิ่งถอดใจกับโทนสีชมพูครับมาต่อกันที่ชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับราศีมีนวันนี้บอกให้หยุดทำการแต่ราศีเมษนั้นการเงินการลงทุนวันนี้แม้คิดผิดตัดสินใจพลาดอยากให้ลองมองวิธีการอื่นนะครับต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ส่วนหัวใจความรักเน้นไปที่คนที่มีครอบครัวอย่ามีปัญหาการให้เสียบรรยากาศครับถึงอย่างไรก็หนีกันไม่พ้นส่วนในเรื่องของ ขอไปครับในแง่ของการทำงานเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งกำหนดกฎเกณฑ์อะไรมากให้เน้นที่หน้างานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักครับสีที่ถูกโฉลกชาวราศีเมษค่ะเมษวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของชีวิตพยายามอย่ามีปัญหาให้เสียบรรยากาศครับกับโทนสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับเหนื่อยนักก็พักก่อนนะครับถ้าคิดว่าเราทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วทำเต็มที่แล้วยังไม่เกิดผลหรืออีกหนึ่งความหมายคือวันนี้อย่าโหมงานจนละเลยเวลาพักเบรกพักกลางวันนะเบรกช่วงบ่ายช่วงสายบ้างก็ดีเงินทองทองถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับคนรักถือว่าใช่ในทางกลับกันคนโสดวันนี้อาจจะต้องมองหาในเรื่องของหุ้นส่วนสุดท้ายในแง่ของความรักวันนี้อาจจะไม่ได้มีปัญหากันนะครับแต่มีเกณฑ์ปวดหัวกับบรรดาญาติพี่น้องสีที่ถูกโฉลกชาวพฤษภค่ะเหนื่อยนักก็พักก่อนกับโทนสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เตรียมความพร้อมนะครับในแง่ของการทำงานนะอาจจะต้องลุยทุกอย่างเองขาดแขนขาขาดบริวารสนับสนุนครับส่วนเงินทองถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือใครมากน้อยขอให้ทำอนาคตเขาอาจจะกลับมาช่วยเหลือเราหัวใจทรงๆเรื่อยๆไม่หวานไม่มีปัญหาครับสีที่ถูกโฉลกชาวเมถุนค่ะวันนี้เมถุนขาดแขนขาก็ต้องเสริมในเรื่องของบริวารกับโทนสีส้มค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการทำงานวันนี้เขาบอกว่าต้องมีความยืดหยุ่นให้มากนะครับรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นส่วนเงินทองละเป็นอย่างไรวันนี้หากติดขัดมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือให้เข้าหาบุรุษเพศที่สูงวัยกว่าเราสุดท้ายเรื่องรักพยายามสร้างเรื่องราวที่น่าประทับใจให้กับคนรักนะครับไม่ว่ามีคู่แล้วหรืออยู่ระหว่างทำคะแนนสีที่ถูกโฉลกชาวกรกฎค่ะวันนี้ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่งานก็อาจจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับให้มีคนอุปถัมภ์กับโทนสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับจงเลือกทำในสิ่งที่รู้จริงและคุณจะได้รับการยอมรับอะไรที่ไม่ถนัดไม่ต้องเขินอายครับขอให้หลีกเลี่ยงส่วนเงินทองผมทายดีอาจจะมีคนชักชวนให้ทำธุรกรรมที่น่าสนใจฉะนั้นวันนี้สิงคนไหนที่มีเงินเย็นยิ่งได้เปรียบสุดท้ายเรื่องรักเรื่องหัวใจหัดนักเลขนะครับวันนี้เวลามีเรื่องทุกข์ใจไม่พอใจนับ1ถึง10ครับพูดให้น้อยแล้วสถานการณ์จะดีขึ้นสีที่ถูกโฉลกชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของชีวิตอีก1ราศีครับมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนเงินมาต่อกันที่ชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมต้องรอบคอบในแง่ของการทำงานนะครับวันนี้อย่าเอาง่ายเขาว่าเพราะมีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ก้ำกึ่งสีเทาๆไม่ชัดเจนครับส่วนเงินทองๆมีเกณฑ์เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้จงทำทั้งสองบทบาทให้สมดุลกันส่วนหัวใจความรักอย่าคิดฝันอะไรที่ไกลตัวทำวันนี้ที่ดีที่สุดก็พอครับสีที่ถูกโฉลกชาวราศีกันค่ะแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะก้ำกึ่งสีเทาๆไม่ชัดเจนนะครับกระโทนสีกลมท่าต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคม
ถึง15พฤศจิกายนนะครับการทำงานวันนี้อย่าเก็บทุกอย่างไว้กับตัวนะครับต้องไว้ใจคนอื่นบ้างทำเองได้ทั้งหมดก็ใช่ว่างานจะออกมาดีครับส่วนในแง่ของการเงินการลงทุนนี่เมื่อกี้ราศีก่อนหน้าให้ระวังอะไรที่ก้ำกึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องงานแต่ตุลเนี่ยก้ำกึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิประโยชน์หัวใจความรักเน้นคนที่กำลังทำคะแนนนะครับอย่าล้มเลิกความตั้งใจหากวันนี้มันยังไม่ได้รับการตอบรับสีที่ถูกโฉลกชาวราศีตุลค่ะวันนี้ต้องรู้จักไว้วางใจคนอื่นก็ต้องมีบริวารที่ดีนะครับกระโทนสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ต้องสอดคล้องนะทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวการทำงานวันนี้ต้องมีความผสมผสานครับส่วนการลงทุนวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ทางตรงก็ได้ทางอ้อมก็ได้จะมากก็ดีจะน้อยก็ใช่หัวใจเหมาะสำหรับการขวนขวายในเรื่องของความรักรวมถึงการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ครั้งใหม่สีที่ถูกโฉลกชาวพิจิกค่ะพิจิกเป็นอีกหนึ่งราศีที่ผมเสริมในเรื่องของงานกับโทนสีฟ้าและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ในแง่ของงานกับหัวใจผมโอเคแต่เงินเนี่ยไม่เด่นเพราะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามความรักหัวใจถึงจะมีปัญหาขัดข้องหมองใจถ้าตั้งใจสามารถปรับความเข้าใจได้ส่วนในเรื่องของงานเนี่ยเทคโนโลยีสมัยใหม่พูดอยู่เสมอมันเปลี่ยนทุกวันนะทุกวันนี้โลกเปลี่ยนทุกวันพยายามศึกษาและนำมาปรับใช้กับงานค่ะราศีที่ถูกโฉลกชาวราศีธนูค่ะเสียทรัพย์โดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามกับโทนสีแดงครับนะคะราศีที่ต้องหลีกเลี่ยงในวันนี้ค่ะวันนี้ควรเลี่ยง2สีค่ะสีดำและสีม่วงและสีม่วงนะคะคุณผู้ชมสามารถไปอ่านคำพยากรณ์เพิ่มเติมได้นะคะของทุกๆวันเลย7วันนะคะที่แฟนเพจ Facebook Miracle Channel TV นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะก็จะมี2ช่องทางท่านใดต้องการพูดคุยกันสดๆในรายการนะคะถามตอบกันตรงนี้เลยก็ที่0806081600ลงทะเบียนได้เลยนะคะส่วน SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ทุก SMS ที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะคะจะได้นำมาตอบในรายการอย่างแน่นอนโดยเรียงลำดับตามคิวที่คุณส่งเข้ามานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันนะคะครับ